ครับผมณรงค์ภูลประดิษฐ์นะครับเป็นประธานชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดระยองวันนี้ได้พานักกีฬาของจังหวัดระยองมาทั้งหมด36คนครับมีทั้งหมด6ประเภทที่นักกีฬาครับผมก็มีความดีใจนะครับที่ว่ามีโอกาสให้คนพิการมีการแสดงออกแล้วก็มีความเท่าเทียมกันครับเป็นความภาคภูมิใจว่าจะได้แสดงความศักยภาพของคนพิการนะครับผมก็ดีใจแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับผม